สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวเมืองสองทวีปครับเยแคตเตอรินสเบิร์กแล้วก็ตลอดคลิปนี้อย่าให้ผมอ่านชื่อเมืองบ่อยเลยมันจะผิดคือจริงๆอ่านได้สองแบบเลยครับตั้งแต่เยแคตเตอรินสเบิร์กหรืออีแคตเตอรินสเบิร์กก็สามารถจะค้นเจอได้เหมือนกันครับใหม่ๆก็งงตอนนี้ก็กำลังเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับมาถึงที่ท่าอากาศยานโคโซโวตะกี้ตอนต้นๆคลิปที่เห็นเขาฉีดน้ำที่ปลายปีกก็คือละลายน้ำแข็งนะครับเพราะอากาศหนาวเย็นมากครับในวันที่ผมมาถึงนี้ก็-39ครับลบ39ก็เย็นเจ็บเลยล่ะแล้วก็ยังไม่สามารถจะเข้าโรงแรมที่พักได้นะครับก็จะมีเวลามาเดินเกร็ดเตรอยู่แถวนี้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าท่าอากาศยานโคโซโวครับที่เรียกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองสองทวีปก็เพราะว่ามีพรมแดนที่อยู่ในยุโรปด้วยแล้วก็อีกซีกหนึ่งก็อยู่ในเอเชียเราก็ที่เราเรียนกันมาครับยูเรเซียครับถูกแล้วครับเป็นยูเรเซียครับซึ่งจริงๆในวิกิพีเดียมีเขียนไว้ว่าเป็นทวีปยูเรเซียเลยนะครับซึ่งทวีปนี้รวมเอายุโรปกับเอเชียเข้าด้วยกันโดยแบ่งเส้นแบ่งของทวีปยุโรปกับเอเชียก็คือเทือกเขาอูรานกับกทีนี้ก็มีสายการบินอูรานแอร์ไลน์ด้วยครับโดยสภาพเมืองก็หนาวครับไม่หนาวไปหน่อยแหละหนาวเยอะเลยมีคนบอกหนาวไปหน่อยก็-39วันที่อุ่นๆหน่อยก็-14นะครับนี่ผมก็เดินไปรอบๆเพราะยังเข้าที่พักไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเราต้องเช็คอินเข้าที่พักก็14 นาฬิกาบ่าย 2 โมงครับแล้วตอนนี้ก็6 โมงเช้าไม่รู้บินไปบินมายังไงข้ามเส้นเวลาข้ามไปข้ามมามันดันมาถึงเช้าครับมาจากมอสโกนะครับบินมาที่นี่คือถ้าสภาพอากาศประมาณนี้ก็อันตรายนะครับภาวะตัวเย็นเกินหรือไฮโปเทอร์เมียโดยทั่วไปแล้วร่างกายจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 36.5 ถึง 37.5องศาเซลเซียสครับแต่อีวันก่อนไปเซเว่นไปสแกนวัดอุณหภูมิมันบอกว่า35 องศาเซลเซียสผมนี่ตกใจเลยสงสัยกูใครตายแล้วมั้งคือในกรณีที่เราป่วยหรือมีไข้อุณหภูมิจะสูงเกิน 37.5 ครับอันนี้เราคงจะชินกันแล้วในช่วงโควิดแต่อุณหภูมิร่างกายเราก็ต่ำลงกว่า35 องศาเซลเซียสได้ครับเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นภาวะนี้จะเรียกว่าภาวะตัวเย็นเกินหรือไฮโปเทอร์เมียก็อันตรายนะครับอย่างที่ผมเดินเล่นอยู่นี่ก็อันตรายครับเพราะว่ามันเย็นมากหลายช่วงที่อัดคลิปนี้อยู่ก็ไมโครโฟนของมือถือไม่ทำงานนะครับมันเลยไม่มีเสียงแล้วก็แบตเตอรี่หมดเร็วมากแล้วมีบางช่วงที่มันดับไปเองต้องเอาไปซุกในหน้าอกเสื้อสักพักหนึ่งก็กลับมาใช้ได้อีกแต่บอกเลยว่าแบตลดหวบภาวะที่เย็นเกินเกิดขึ้นระหว่างที่ร่างกายสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นมากกว่า 90% นะครับของความร้อนที่ร่างกายสูญเสียไปซึ่งส่วนมากก็เป็นการสูญเสียความร้อนทางผิวหนังโดยการแผ่ความร้อนนะครับการดื่มเหล้าหรือดื่มวอดก้าไม่ได้ช่วยนะครับที่เข้าไปก็คือเป็นพลังงานเป็นแคลอรี่ซึ่งเข้าไปชดเชยพลังงานที่เสียไปเท่านั้นครับเพราะเวลาอากาศหนาวเราจะหิวบ่อยมากที่ถูกฝึกกันมาในการรับสภาพอากาศเย็นก็อันนั้นขอไม่เจาะรายละเอียดนะครับแต่ก็มีวิธีการป้องกันอยู่ในเรื่องการแต่งตัวการกินอาหารด้วยครับต้องกินอาหารที่มีพลังงานสูงๆไว้ก็สังเกตได้จากพวกสัตว์ซึ่งที่มันอยู่ตามขั้วโลกมันจะกินอาหารที่มีพลังงานสูงมากหมีขาวกับแมวน้ำในคู่กันเลยที่นี่ก็มีหน่วยกู้ภัยนะครับซึ่งมีการฝึกซ้อมในการกู้ภัยทางน้ำด้วยเพราะว่าเวลาพบคนตกน้ำในสภาพอากาศแบบนี้ร่างกายสูญเสียความร้อนไปได้เร็วถึง25 เท่าครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ 90% ของความร้อนที่ร่างกายสูญเสียไปจะผ่านไปทางผิวหนังแล้วก็เรื่องหายใจก็เหมือนกันสำหรับอีก 10% ก็จะสูญเสียผ่านการหายใจออกจากปอดครับก็ทำให้ตัวเย็นซึ่งขณะนี้ผมยังไม่สามารถเช็คอินเข้าที่พักผมได้นะครับก็เลยเดินเตร่อยู่แบบนี้ซึ่งอากาศหนาวเย็นมากบางจุดก็มีหิมะที่ตกก่อนหน้านี้จนรถวิ่งไม่ได้เลยครับก็ใ
จ้าหน้าที่เขากำลังเคลียร์ทางอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยว่าสภาพอากาศขนาดเนี้ยมันก็เป็นแบบเนี้ยแหละผมเอาโค้กไปทิ่มไว้แป๊บเดียวแข็งเลยนะในสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่ทำให้ร่างกายต้องเผชิญกับความหนาวเย็นนะครับศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่เสมอก็คือสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสมันจะสั่งการให้เพิ่มอุณหภูมิของร่างกายด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการที่ร่างกายสั่นเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหนาวเย็นผ่านการทำงานของกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้นะครับหรือการที่หลอดเลือดส่วนระยางหดตัวเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในร่างกายเอาไว้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับรวมไปถึงการเพิ่มระดับของไทรอกซินนี่ครับแช่โคกไปซื้อมาจากสนามบินครับเพราะยังไม่ได้เข้าพักภาวะตัวเย็นหรือไฮโปเทอร์เมียแบ่งความรุนแรงออกได้เป็น3ระดับนะครับในช่วงระดับแรกก็คือภาวะตัวเย็นเกินที่ไม่รุนแรงมากนักอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายจะอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสนะครับโดยจะมีอาการสั่นอ่อนล้าหายใจเพิ่มขึ้นหอบทีเวียนหัวค่อนข้างจะสับสนเล็กน้อยอันนี้ไม่เกิดขึ้นกับผมเลยนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือสื่อสารด้วยระดับที่2ภาวะตัวเย็นที่มีความรุนแรงปานกลางอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายจะอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสอันนี้สั่นหายใจหอบถี่แล้วครับเริ่มคุยไม่รู้เรื่องละคือร่างกายสั่งการง่ายๆไม่ได้นะครับคือความฝันของผมเลยนะวันหนึ่งก็คืออยากไปปีนเอเวอเรสต์ครับแต่มันติดที่ว่าเราต้องทำสภาพร่างกายของเราให้พร้อมก่อนก็เป้าหมายก็คือจะไปปีนเอเวอเรสต์ก่อนอายุ50มาต่อเรื่องภาวะตัวเย็นก่อนครับทีนี้ก็มีภาวะตัวเย็นที่มีความรุนแรงมากนี่ต่ำกว่า28องศาเซลเซียสแล้วครับร่างกายไม่สั่นละจะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกตัวชีพจรไม่สม่ำเสมอซึ่งถึงตรงนี้เสียชีวิตได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่สนุกถ้าเราขาดความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในสภาพอากาศอย่างที่เห็นในคลิปนี้แล้วก็เล่นสบายใจเฉยอันนี้ผมถ้าได้เข้ามานอนพักแล้วครับเราสามารถจ่ายเพิ่มแล้วก็เช็คอินก่อนเวลาได้ครับตอนนี้ก็เข้ามานอนอุ่นสบายคือถ้าอยู่อีกสักพักนึงมันจะมีอาการไอ้3ขั้นตอนแบบที่กล่าวไปก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้แล้วครับอุ่นก็ยังชั่วจำไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าหนาวแล้วนั่งกินวอดก้าแล้วมันจะหายหนาวมันไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสภาพเปิดหน้าต่างออกไปเปิดหน้าต่างออกไปพักเดียวครับห้องเย็นเจี๊ยบเลยภูมิประเทศแถวๆนี้ที่พักโรงแรมไม่มีแอร์นะครับมีแต่เครื่องทำความร้อนมีแต่ฮีเตอร์นี่มืดแล้วเปิดหน้าต่างออกไปวิธีการแช่เครื่องดื่มของผมก็เอามาวางไว้ขอบหน้าต่างแล้วแง้มๆหน่อยนี่ปิดแน่นสนิทตรงนี้เป็นฮีเตอร์ครับไม่มีแอร์พอปิดแน่นสักพักนึงก็อุ่นครับอุ่นขึ้นไปที่ไหนมันก็ไม่มีแอร์นะนี่เช้าพองอีกวันนึงนี่ครับสวยดีหิมะตกตลอดคืนนะครับรถก็เกตตลอดคืนเหมือนกันโรงแรมนี้ชื่อ Liner Airport Hotel ครับที่สนามบินโคโซโวครับอยู่ติดกันเลยนี่เย็นมากสภาพอากาศก็อย่างที่เห็นนี่เลยท้องฟ้าก็จะเรื่อยๆมีอีกเรื่องนึงคือมันสว่างช้านะครับแล้วก็มืดเร็วมีช่วงกลางวันอยู่แค่ประมาณ5ชั่วโมงเองมั้งครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่หิมะเริ่มลงอีกแล้วตกทั้งวันทั้งคืนนะครับปิวว่อนเลยมันถึงหนาวอย่างนี้ไงเดี๋ยวจะไปดูการแต่งตัวของผมนะครับแล้วจะอธิบายให้ฟังคือการแต่งตัวของผมก็จะมีฮีทเทคอยู่ข้างในแล้วก็มีเสื้ออุ่นๆเหมือนอย่างตัวที่แขวนเนี่ยใส่ทับอีกชั้นนึงแล้วก็มีเสื้อกันหนาวครับก็รวมเป็น3ชั้นแล้วก็จะใส่รองจอนแล้วก็มีกางเกงในอีกตัวนึงแล้วก็ใส่ถึงใส่กางเกงข้างนอกข้อสำคัญก็คือเราจะอุดรูไว้หมดนะครับไม่ให้ลมเข้าหมวกก็ใช้ยูชังก้าอย่างที่เห็นนะครับปิดหูปิดคางเอาไว้ถ้าจำเป็นก็อาจจะมีแมสมาปิดที่หน้าอีกทีนึงแต่จะลบถึงจะลบ39ลบ40ก็
ผมก็คิดว่าร่างกายผมเอาอยู่ครับเพราะผมไม่หนาวไม่สั่นไม่อะไรทั้งนั้นนี่ครับพอใส่ถุงมือหนังเข้าไปอยู่ในห้องนี้ร้อนนะครับแล้วก็เช็คจุดรัดตึงต่างๆจุดลมเข้าที่แขนคอจะเห็นว่าในช่วงแรกที่ผมใส่เสื้อเข้าไปผมดึงฮูดขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปใส่รองเท้าให้ดูรองเท้าก็เป็นรองเท้ากันลื่นนะครับใส่เดินในพื้นสภาพอากาศเย็นๆแบบนี้ตลอดเพราะว่าลื่นมากครับมันมีรถบดถนนมาบดทำให้พื้นมันแน่นแข็งและลื่นก็ลื่นแบบนี้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่ที่มีสภาพอากาศแบบนี้เช่นญี่ปุ่นซัปโปโรเงี้ยวากาไนนี่ผมก็พกสเปรย์ดับกลิ่นกายมาด้วยครับฉีดไว้ตามรองเท้าตลอดเพราะเวลาเราบินเราเดินทางอย่างเงี้ยต้องรักษาความสะอาดครับไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนแถวบ้านแล้วผมก็จะซักถุงเท้าบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆส่วนใหญ่เอาไปหลายคู่ครับคู่ไหนใส่แล้วก็เอาไปใส่ถุงเก็บไว้ครับแยกไว้กางเกงในด้วยนี่ครับก็ใส่รองเท้าในกางเกงด้านในมีรองจอนเห็นไหมครับเป็นรองจอนป้องกันร่างกายสูญเสียความร้อนครับก็ใส่ไว้หรือจะใส่กางเกงด้านในอีกทีหนึ่งแล้วก็ผูกเชือกรองเท้ารัดตึงให้ดีที่จะออกไปข้างนอกครับซึ่งตอนนี้ก็พักผ่อนไปได้หนึ่งคืนแล้วก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปสำรวจโลกครับเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วนะเราก็ต้องไปดูข้างนอกมันมีอะไรบ้างทีนี้ก็จะออกไปในช่วงกลางวันครับเขาบอกว่าสวยมากครับนี่เห็นไหมหิมะที่เขาถ่ายเกรดเคลียร์ไปกองไว้ฮะซึ่งตอนช่วงที่มันตกหนักๆมันสร้างปัญหานะครับรถมันไปไม่ได้ก็จะมีต้นเอเวอร์กรีนอยู่ตรงนี้แปลกนะหนาวขนาดนี้มันก็ยังไม่ตายอะพนักงานต้อนรับครับก็สงสัยว่าทำไมพนักงานต้อนรับต้องชื่อว่านาตาลีด้วยสาวรัสเซียมีชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อเองนะครับนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศที่ข้างที่พักข้างโรงแรมครับหนาวเย็นมากแต่ก็เดินมาสำรวจพนักงานต้อนรับนาตาลีก็ถามผมว่าคุณชอบฤดูหนาวหรือชอบหิมะเลยผมก็บอกว่าใช่นาตาลีก็บอกผมว่าเจ้าหล่อนน่ะชอบเมืองไทยชอบอากาศเย็นไม่ใช่พูดผิดชอบอากาศร้อนเขาเพื่อนเขาอ่ะไปเที่ยวเมืองไทยกันหลายคนแล้วเขาก็อยากมาเที่ยวมั่งผมก็ยินดีต้อนรับก็มาเที่ยวล่าสุดนาตาลีก็มาเที่ยวเมืองไทยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาชอบร้อนครับแต่ผมชอบหนาวสวนทางกันนี่ครับลื่นนั่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เข้ามาเคลียร์ไว้สำหรับให้รถยนต์วิ่งได้ครับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาวก็ใส่ยางพิเศษนะครับกันลื่นก็ยังไม่ถึงกับต้องใช้โซ่เดี๋ยวนี้เขามียางรุ่นใหม่ๆซึ่งสามารถขับบนหิมะได้โดยไม่ลื่นแล้วครับน้ำในหม้อน้ำก็เป็นน้ำยาพิเศษครับมันไม่แข็งเห็นเพื่อนผมซื้อมาเติมอยู่นี่ผมก็เดินไปสำรวจด้วยความสงสัยไงมันใช้ยางอะไรอันนี้เดินกลับมาจากโรงไฟฟ้าครับก็เดินมุดมาเล่นเล่นเหงาอ่ะแหละดูละ เดินไปเรื่อยๆสำรวจเห็นไหมครับขนาดลงมาใต้ดินยังอากาศยังเย็นอยู่เลยหนาวมากลักษณะของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทในเมืองนี้นะครับมองไม่ค่อยออกมันมีป้ายสีน้ำเงินเล็กๆติดอยู่ถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้ครับว่ามันเป็นร้านขายของชำต่างจากที่มอสโกครับที่มอสโกเห็นชัดเจนว่าน่ะเป็นมินิมาร์ทแต่ไอ้ตรงนี้ตรงที่ผมเดินออกมาเนี่ยจากที่พักไปผมจะไปซื้อวอดก้าซื้อข้าวโพดกระป๋องซื้อไส้กรอกซื้อซอสพริกแล้วผมก็พกน้ำพริกเผามาด้วยนะแล้วก็ซื้อแตงกวาดองซื้อชิปปี้ชิปซื้อน้ำอัดลมอะไรประมาณเนี้ยเอามาตุนเอาไว้ก็เดินไปหาไปนะครับมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะซ่อนๆอยู่ในซอกในหลืบโดยข้างๆทางก็จะเป็นป่าแห้งๆในฤดูหนาวนะครับซึ่งใบไม้ก็ร่วงไปหมดแล้วครับยกเว้นไอ้ต้นเอเวอร์กรีนหน้าสนามบินตะแกะนี่ครับอากาศเย็นมากในช่วงที่อัดคลิปอยู่นั้นช็อตนี้ก็รู้สึกไมโครโฟนดับไปแล้วครับไม่มีเสียง
ส่วนตัวก็หิวครับพยายามไปหาของกินไปตุนของที่มันให้พลังงานสูงๆมาบอกตรงๆนะครับอาหารท้องถิ่นของรัสเซียผมยอมแพ้ไม่บางอย่างก็อร่อยนะครับบางอย่างก็มีรสชาติแปลกๆอยู่อันนี้เห็นวิวอยู่ในพาร์คข้างๆทางนะครับสวยดีก็เลยเข้าไปนั่งเล่นนั่งถ่ายเก็บซีนแบบเต็มตัวดูสักหน่อยตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วครับแล้วก็ได้ของกินมาแล้วเต็มเป้เลยน้ำดื่มขนมวอดก้าขวดเล็กไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ครับแตงกวาดองแล้วก็เดินกลับครับหลังจากนี้2วันผมก็เดินทางกลับไปที่กรุงมอสโกครับซึ่งมอสโกอุ่นกว่านี้เยอะเลยก็อย่างที่บอกครับตรงนี้เป็นเมือง2ทวีปครับเป็นยูเรเซียเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้ไปถ่ายรูปตรงพรมแดนนะมันมีจุดหมุดสำหรับถ่ายรูประหว่างทวีปนะครับเชื่อมระหว่าง2ทวีปยุโรปกับเอเชียเพราะว่ามันจำกัดด้วยเวลาแล้วก็หลายๆอย่างระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วเชื่อไหมครับว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปสักรูปถ่ายแต่คลิปมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละแล้วก็เมมโมรี่ที่ใช้ก็มันจะหมดด้วยก็เลยกลายเป็นไฟล์วิดีโอประมาณอย่างที่เห็นนะครับเป็นไฟล์เล็กไม่ใช่ HDตอนนี้ร่างกายก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าเริ่มหนาวเย็นสูญเสียความร้อนไปในระดับหนึ่งแล้วต้องรีบกลับที่พักให้เร็วที่สุดแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยครับกลับไปก็จะไปกินอาหารเตรียมตัวเตรียมข้าวของครับซึ่งจะกลับกรุงมอสโกในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะเป็นเทศกาลปีใหม่พอดีครับโดยผมบินไปหลายเมืองมากก็ไปตั้งแต่คลาสโนยาร์ดมาที่เนี่ยครับเยเคสเตอร์ลินสเบิร์กแล้วก็ไปที่มอสโกครับมีอีกเมืองครับโนโวซิเบิร์กอันนั้นเพื่อนอยู่ที่นั่นครับอากาศหนาวเย็นเหมือนกันหมดมอสโกนี่เด็กๆเลยกลายเป็นอุ่นไปเลยอันนี้ไปกินอิ่มมาแล้วครับที่พักเริ่มมีพลังเพิ่มขึ้นก็ปลดคอเสื้อแล้วนี่ก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับกลับไปที่มอสโกรู้สึกว่าจะไปลงที่วูนูโคโวที่มอสโกมีสนามบินอยู่หลายสนามครับครับเดินทางกลับแล้วคนว่างครับขยับไปทั่วตอนนี้ก็อยู่บนแอโร่เอ็กเพรสครับนั่งเข้าเมืองเป็นรถด่วนสายประจำนั่นแหละครับก็มาถึงในรถไฟในระบบแล้วก็จะกลับที่พักครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในสถานีรถไฟใต้ดินของรัสเซียครับกรุงมอสโก Historical Museum ครับจัตุรัสแดงนี่แล้วก็นี่โบสถ์หัวหอมวิหารเซนต์เบซิลนั่นแหละหอนาฬิกาซาวิเออร์ครับเห็นไหมสวยไหมฮะหนาวแต่หนาวไม่เท่าไอ้ที่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าอนาคตรัสเซียจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนทิศทางจากการที่จะไปรัสเซียก็กลายเป็นไปที่ตุรกีแทนแล้วก็ไปหรือไปที่อื่นแทนซึ่งตอนนี้ก็เปิดเมืองหลายประเทศแล้วครับจะไปอังกฤษอเมริกาเข้าได้หมดยกเว้นรัสเซียนี่ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับมีเทศกาลมีเครื่องเล่นอย่างเงี้ยทุกปีครับซึ่งผมอยู่ที่นั่น4ปีเต็มๆไปได้ไป4ปีเต็มสำหรับตอนนี้ขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย